กับสวัสดีเพื่อนเพื่อ<ๆ>เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่าอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนในวันนี้ราคาทองคำใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนในวันพุธโดยค่าเงินดอลลาร์ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของทองคําขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐทุกเดือนสําหรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐโดยราคาของทองคําสปอร์ต XAU เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่1726 ด2.7ดอลลาร์ต่อออนหลังจากการล่วงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่1,725.4ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ดอลลาร์อินเด็ก DXY ทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีทำให้ราคาทองคำต่อราคาดอลลาร์มีความน่าดึงดูดใจลงสำหรับผู้ที่เชื่อถือสกุลเงินอื่นๆ อัตราผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นส่งผลให้การลงทุนในทองคำนั้นให้ผลตอบแทนที่ลดน้อยลงนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยลอ,อเตอร์คาดว่าดัชนีผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน C.P.I. ของกระทรวงพลังงานของสหรัฐจะเร่งขึ้นทั้งแบบรายเดือนและรายปีที่1.1%และ8.8%ตามลาดับ นอกจากความประหลาดใจครั้งใหญ่ข้อมูล CPI อาจรวบรวมความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย75จุดโดยเฟดในปลายเดือนนี้เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟอ้อแม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อแต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นจะดึงดูดนักลงทุนออกจากทองคำแท่งซึ่งไม่มีดอกเบีย้ย S P D R Global Trust ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแรกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าการถือครองของบริษัทลดลง0.17%สู่ระดับ1,021.53ต้นในวันอังคารจาก1,023.27ต้นในวันจันทร์ ปัจจุบันราคาสปอร์ตเงิน XAG เพิ่มขึ้น0.32%ที่18.99ดอลลาร์ต่อออนแพลทินัม XPT เพิ่มขึ้น0.38%เป็น829.08ดอลลาร์และแพลเดียม XPD เพิ่มขึ้น0.9%สู่2,220.96 0ดอลลาร์